รีวิวแป้งซาตินโป่งแสงที่ใช้แทนแป้งพับผสมรองพื้นค่ะทุกคนคือทาแล้วก็คือลื่นเลยไม่น่าเชื่อว่าราคาหลัก10เหมือนเขาจะเบลอผิวไปด้วยนะคะให้ทุกคนดูดิดูข้างดีนะข้างที่ไม่ได้ทายังเห็นรอยแล้วก็รูขุมขนอยู่แต่เนี้ยโซป้ายไปนิดนึงอะสวัสดีค่ะมาพบกับโซดา Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวแป้งซาตินโป่งแสงที่โซเคยโพสต์ไว้ในเพจ Facebook ไว้นะคะมีคนสนใจอยากรู้มากๆเลยว่าเขาใช้ดีหรือเปล่าเออนั่นก็คือแป้งตัวนี้นั่นเองทาดานี่อันนี้นะคะก็เป็นของ The Reef ธนาคารนะคะซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นๆนะเฮ้ย The Reef ธนาคารเขาเป็นแป้งกระปุกสีเขียวหรือเปล่าถูกต้องค่ะตัวเดอริฟธนาคารนะคะเขามีแป้งตัวดังเขาก็คือตัวนิ้นเองแล้วโซก็ไม่คิดว่าเขาจะออกโปรดักต์ตัวใหม่มานะคะเป็นแป้งโป่งแสงแบบนี้ทุกคนใดๆราคาก็คือเบามากโซจะแต่งไปเมาส์ไปนะคะวันนี้ก็จะเน้นเป็น everyday look อีกเช่นเคยนะหลังจากที่เราลงครีมบำรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโซจะมาลงแป้งตัวนี้ไปเลยนะคะก็อย่าลืมลงกันแดดก่อนนะลงกันแดดเสร็จปุ๊บเราก็รอให้ผิวมันเซตตัวแล้วเราก็มาลงแป้งเลยค่ะวันนี้เราเน้นงานผิวล้วนๆเลยจะไม่ใช้แป้งพับผสมรองพื้นจะไม่ใช้รองพื้นเลยเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งโป่งแสงซาตินของ The Reef เลยนะคะก่อนที่จะมาลงเนี่ยโซจะบอกนิดนึงว่าทำไมมันต้องเป็นแป้งโป่งแสงซาตินซาตินคืออะไรคือประหนึ่งว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขานุ่มเหมือนผ้าซาตินทุกคนเนี่ยผ้าซาตินที่มันแบบนุ่มลื่นสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโซจะมาทาให้ดูเลยว่าเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทาข้างนึงให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเนื้อแป้งของเขานะคะก็เป็นสีนูดเลยทุกคนนี่เป็นสีนูดที่โซบอกเลยว่าใช้ได้กับทุกสีผิวค่ะสัมผัสเนื้อแป้งนะคะก็มีความนุ่มเดี๋ยวเราจะทาข้างนี้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนอุ๊ยลื่นจริงเออเข้าใจแล้วว่าทำไมลื่นเหมือนผ้าซาตินทำไมถึงเทียบกับผ้าซาตินเออมันลื่นว่ะทุกคนเนี่ยคือทาแล้วก็คือลื่นเลยแล้วก็ไม่มีความมันวาวนะทาแล้วมันก็เข้ากับผิวไปเลยทุกคนดูดิลื่นมากเออนุ่มอ่ะไม่น่าเชื่อว่าราคาหลัก10หอมด้วยเหมือนเขาจะเบลอผิวไปด้วยนะคะให้ทุกคนดูดิดูข้างดีนะข้างที่ไม่ได้ทายังเห็นรอยแล้วก็รูขุมขนอยู่แต่เนี้ยโซป้ายไปนิดนึงอ่ะเออทาไปตรงเนี้ยตรงหน้าแก้มอ่ะมันมีความแบบเหมือนเบลอผิวไปด้วยนะทุกคนเฮ้ยเลิศอ่ะเอองั้นก็ไม่ต้องใช้แป้งพับผสมรองพื้นแล้วนะแบบเนี้ยแต่งแบบเบาๆใสๆสามารถเอามาเซตรองพื้นก็ได้นะบางคนที่ถามโซว่าช่วยแนะนำแป้งเซตรองพื้นหน่อยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็เอามาเซตรองพื้นได้เลยสมมุติว่าแต่งหน้าลงรองพื้นเสร็จก็เซตด้วยแป้งโป่งแสงตัวนี้ได้เลยก็คือเซตรองพื้นให้ติดทนนะเขามีไมโครไฟล์เทคโนโลยีที่เป็นเนื้อแป้งลิขสิทธิ์เฉพาะของ The Reef เลยก็แตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะอ่ะให้ดูเต็มๆเฮ้ยทุกคนไม่เทาอ่ะมันมีความเนียนอ่ะเนี่ยแล้วเวลาที่โซเอามือสัมผัสไปคือมันมีหน้าเรามีความรื่นความนุ่มนะคะเหมือนผ้าซาตินจริงๆเนื้อแป้งเขาอนูละเอียดมากนะคะเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็บางเบามากๆเหมาะกับน้องๆนักศึกษาด้วยนะที่แบบแต่งหน้าไปเรียนอ่ะเอออันนี้ก็คือราคาประหยัดได้ทาเต็มหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะความสัมผัสทั้งหน้าตอนนี้นะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเขากันค่ะว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวโซขอปัดคิ้วไปด้วยเลยนะคะตัวแป้งซาตินตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติถึง12ชนิดเลยนะคะมีทั้งธนาคาน้ำกุหลาบแล้วก็ผงไข่มุก
น้ำทะเลนะคะ sea water หัวไชเท้าดอกคาโมไมล์แล้วก็เชียร์บัตเตอร์ก็มีใบชาเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งยังไม่จบนะคะแล้วก็ยังมีดอกคำฝอยแล้วก็นมผึ้งอีกด้วยค่ะคือสารสกัดคืออัดแน่นมากทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมเนื้อแป้งมันมีความแบบนุ่มแล้วก็หอมมากก็ไม่แปลกเลยนะคะที่จะให้ความเนียนนุ่มกับผิวขนาดนี้เนาะเดี๋ยวโซจะขอเติมห่างคิ้วนิดนึงนะเนี่ยได้แล้วอ่ะทุกคนงานเอวเดย์ลุคนะคะแค่ผิวสบายบางเบาก็ไปไหนก็ได้แล้วนะแล้วเราก็มาแต่งตาง่ายๆนะคะก็ใช้โทนสีส้มใช้นิ้วไปเลยลุคค่ะทุกคนได้ลุคงานผิวบางเบานุ่มมากๆนะคะโซนแนะนำเลยแป้งโป่งแสงถูกและดีของ The Reef ธนาคารตัวนี้นะทุกคนหาซื้อได้ง่ายมากๆตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะแต่บอกก่อนว่าต้องรีบตุนนะเพราะว่าของหมดไวมากโซเองก็ตุนมา2กระปุกเลยสำหรับใครนะที่ต้องการงานผิวบางเบานุ่มดุจผ้าซาตินนะคะไปจัดเลยทุกคนดีจริงดีจริงๆดีจริงๆนะไม่ใช่แบบว่ามาเคลมแบบขายของนะคะคือปัดคิ้วแต่งตานิดหน่อยก็ได้งานผิวที่เลิศปังส่วนใครนะคะอยากให้โซมารีวิวอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะบอกต่อกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโซขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย